วันนี้นะพวกเราก็อยู่ในช่วงแม่พาเข้าครัวนะครับวันนี้เรามาทำเมนูอะไรครับเนี่ยวันนี้เราจะมาทำเมนูข้าวผัดกุ้งครับผมเมนูนี้นะทำไม่ยากนะครับและแม่เดือนทำบ่อยแล้วก็อร่อยมากนะวันนี้เราเลยมานำเสนอให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูนะครับวัตถุดิบของเราวันนี้นะมีอะไรบ้างครับน้องฟิลอันนี้ก็จะเป็นหอมหัวใหญ่แครอทค่ะมะเขือเทศกระเทียมแล้วก็กุ้งสดต่อมานะคะก็จะเป็นไข่ไก่แล้วก็ต้นหอมและสิ่งที่ขาดไม่ได้นะคะนั่นก็คือข้าวเจ้าพื้นนุ่มกอขอ43ค่ะใช่ค่ะพี่ฟิล์มแล้วทำไมต้องเป็นข้าวเจ้าพื้นนุ่มกอขอ43ด้วยอ่ะก็เพราะว่าข้าวเจ้าพื้นนุ่มกอขอ43นะคะมีกลิ่นหอมค่ะแล้วก็รับประทานอร่อยแล้วหาซื้อได้ที่ไหนคะพี่ฟิล์มข้าวเจ้าพื้นนุ่มกอขอ43นะคะหาซื้อได้ง่ายค่ะมีทั้งในห้างสรรพสินค้าใกล้บ้านนะคะเช่นท็อปค่ะ Tesco Lotus นะคะ Big C แล้วก็จะมีช่องทางออนไลน์ด้วยนะคะนั่นก็คือ Shopee กับ Lazada ค่ะค่ะเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะเพราะว่าเราจะหุงข้าวกันก่อนนะคะค่ะวันนี้นะเราจะเริ่มกันตั้งแต่การหุงข้าวเลยนะครับใช่แม่เราต้องใช้กี่ถ้วยครับเนี่ยเอา3ถ้วยค่ะครับผม3ถ้วยพี่ฟิล์มหุงเป็นปะเนี่ยเดี๋ยวให้แม่บอกฟิล์มทำไงแล้วแม่บอกสูตรโอเคนะครับนี่เลยนะฮะ3ถ้วยนะครับ2แล้ว3โอเคครบเรียบร้อยมาค่ะข้าวกอขอ43นะคะคือพันธุ์ข้าวขาวพื้นนุ่มที่มีคุณสมบัติข้าวขาวเหนียวนุ่มมีดัชนีน้ำตาลปานกลางค่อนข้างต่ำนะคะนอกจากนี้ยังมีค่าอะมิโลสต่ำทำให้ข้าวนุ่มน่ารับประทานแล้วค่าอะมิโลสต่ำเนี่ยคือค่าที่สามารถระบุความนุ่มเหนียวนะคะแล้วก็ความร่วนแข็งของข้าวได้ค่าอะมิโลสยิ่งต่ำข้าวยิ่งนุ่มค่ะตอนนี้เราก็หุงข้าวกันไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกที่ตอนข้าวสุกค่ะแล้วก็เดี๋ยวมาดูวิธีการทำข้าวผัดกุ้งกันนะคะค่ะตอนนี้นะครับข้าวของเราก็หุงสุกเรียบร้อยแล้วนะครับใช่ค่ะน่าทานมากเลยอ่ะแม่ใช่เดี๋ยวเราก็จะแบ่งข้าวนะคะไปทำข้าวผัดกันค่ะแม่ดูเมล็ดข้าวสิมีลักษณะยาวเรียวเมื่อเรานำมาหุงรับประทานเนี่ยเนื้อข้าวก็จะมีลักษณะนุ่มเหนียวมีกลิ่นหอมมันอ่อนด้วยนะน่าทานมากเลยแม่แม่ต่อไปต้องทำยังไงอ่ะเตรียมผัดเลยค่ะในที่สุดช่วงเวลาที่เรารอคอยใช่เดี๋ยวเราก็จะเตรียมวัตถุดิบให้แม่กันครับผมทุกคนดูดิเลยค่ะแม่วันนี้ให้ใครผัดเนี่ย แม่ดีกว่า ไม่พี่ไม่เป็นผู้ท้าชิงไปเลย ไม่เป็นผู้ท้าชิงเหรอ ไม่เอา ไม่ผ่านเหรอคะครับผมตอนนี้นะเราสรุปกันแล้วนะครับเราจะให้แม่นะครับเป็นคนทำนะครับวันนี้ใช่ค่ะเพราะว่าดูแล้วแบบให้น้องฟิวอ่ะไม่น่าผ่านนะผ่านผ่านไปเลยเราอ่ะผ่านไปแล้วให้แม่ทำเหมือนเดิมละดีโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาทำกันเลยดีกว่านะครับแม่จุดไปแล้วนะคะมาเดี๋ยวมาดูกันนะครับฟิวมองว่าจุดยังไงฟิวแค่จุดไฟฟิวยังต้องมองแล้วนะครับจุดใช่ไหมพอปล่อยมันก็ดับอ่ะใส่น้ำมันนะคะโอเคครับผมเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับอย่างแรกน้องฟิวรู้เลยใส่อะไรใส่กระเทียมอันนี้ใส่ไปทำไมอ่ะแม่เพื่อความหอมไงพ่อต้องใส่กระเทียมค่ะใช่มันจะได้หอมหอมต่อไปใส่อะไรให้ไข่ไข่พร้อมหัวใหญ่ไม่ใช่ข้าวหยุดกุ้งหยุดเลยหยุดเลยหยุดอย่าเดาพี่เมย์บอกแล้วใส่กุ้งไม่เห็นไหมกว่าจะไปถึงกุ้งอ่ะเดาไปจนจะหมดแล้วนะมาตอนนี้นะครับกระเทียมเจียวของเรานะครับเริ่มมีกลิ่นแล้วก็เริ่มเหลืองแล้วใช่ไหมแม่ใช่ค่ะต่อไปใส่อะไรครับเนี่ยใส่กุ้งค่ะเพราะว่ากุ้งมันจะได้ซุปแม่กุ้งตัวใหญ่ไปไหมอ่ะใช่ดูดิทุกคนคนละกี่ตัวดีต้องแบ่งกันด้วยเหรอแม่ต้องแบ่งค่ะให้เท่าเท่ากันขอตัดเองกุ้งตัวใหญ่มากนะครับนี่เลยนะครับถ้าน้องๆที่ดูคลิปนี้อยู่จะรู้เลยบ้านเราเนี่ยทำกับข้าวกินกันบ่อยมากนะครับแล้วแม่เดือนเนี่ยทำกับข้าวเก่งมากเลยนะครับอุ้ยแม่ใส่หมดเหรอนี่คนละ3ตัวน้อยไปไหมแม่หมดเลยเหรอคะ3 4ตัวแม่แล้วแต่แม่เลยไปแล้วจะแม่จะสุดท้ายก็จะเทหมดเลยโอ้โหก็เก็บไว้มากโอ้โหหอมไหมหอมพี่ฟิล์มแค่กุ้งอย่างเดียวก็หอมมากแล้วนะทำงาใช่อุ้ยแล้วคือแบบกุ้งตัวเบลเลอร์เลยอ่ะพอเขาเริ่มสุกแบบดิ่งดิ่งมากินแบบค่อยๆมาจับท้องดูจับท้องมันสั่นแล้วก็บอกว่าหิวแม่ถ้ากุ้งสุกแล้วเดี๋ยวเราใส่อะไรต่อครับเนี่ยใส่ไข่เลยค่ะ
ได้ค่ะไอ้ยังขอมาจัดให้อันเนี้ยใส่กี่ใบก็ได้แล้วแต่เราเลยค่ะพอใส่เยอะเราก็ใส่เยอะใช่มีร่างมีสี่คนก็เยอะหน่อยโอ้ต่อไปเราจะใส่ข้าวแล้วนะคะมันน่ากินมากเลยอ่ะใช่แม่ครับต่อไปใส่อะไรต่อครับเนี่ยหอมค่ะหอมใหญ่ค่ะโอ้มีกลิ่นหอมออกมาแล้วแล้วต่อด้วยแครอทเพิ่มสีสันน่ากินแล้วมันดีแล้วก็มะเขือเทศว้าวเอ๊ะอยากทานแล้วอย่างสุดท้ายคือต้นหอมค่ะแล้วก็เสร็จเลยโอ้ยอย่างสุดท้ายแล้วเราก็จะได้ทานแล้วน่าทานมากเลยอ่ะฟีฟีใช่ดูค่ะโอ้ยนี่ธรรมดาเขาผัดที่นอนเสร็จเรียบร้อยค่ะครับผมตอนนี้นะข้าวผัดกุ้งของเรานะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะโดยที่พี่ฟิล์มน้องฟิล์มไม่เหนื่อยเลยอ่ะแม่เป็นไปได้ไงคอยนวดแม่นี่ไงแม่ก็ไม่เหนื่อยหมายความว่าไงอ่ะหนูก็ไม่รู้หนูงงมากอ้าวมาเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับตอนนี้เราจะตักใส่จานแล้วนะครับขอบเสิร์ฟค่ะดูข้าวดิไหนจะกุ้งอีกอ่ะสีสันสดใสมากนี่ค่ะน่าทานมากค่ะทุกคนดูสิข้าวน่าทานมากกุ้งก็ตัวใหญ่ๆต่อไปจานของน้องฟิวนะคะแม่เราขอกุ้งเพิ่มสักตัวได้ไหมอ่ะเฮ้ยไม่ได้นี่ของน้องฟิวได้แล้ว3ตัวนี่ไงเน้นๆดูก็รู้ว่าอร่อยแน่นอนทุกคนใช่ก็แม่เราทำมันเนาะช่องจริงเลยครับเนี่ยช่วงแม่พาเข้าครัวนะครับแม่เดือนทำข้าวอร่อยมากเลยใช่ค่ะน้องๆบอกว่าไม่เชื่อหรอกถ้างั้นมาที่บ้านเราเลยเดี๋ยวทำให้กินเตรียมของมาด้วยนะโอเคนะมาเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยดีกว่านะครับค่ะตอนนี้นะครับข้าวผัดกุ้งของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะเพราะว่าเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยดีกว่านะครับว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะครับค่ะมาชิมกันเลยนะครับดูน่าทานมากเลยพี่ฟิล์มใช่ค่ะมาทุกคนพร้อมแล้วนะน่ะลุยนี่เลยนะพี่ฟิล์มกรุบๆเลยนะครับน้องฟิลเป็นไงบ้างคะลูกหอมนุ่มมากเลยอ่ะอร่อยด้วยค่ะขอบบอกจริงพี่ฟิล์มเป็นไงบ้างลูกก็คือเราใช้ข้าวเจ้านะคะพื้นนุ่มกอขอ C3 อ่ะข้าวเขาก็จะเนื้อนุ่มนะคะแล้วก็มีกลิ่นหอมๆด้วยแถมแม่ทำอร่อยด้วยนะคะก็คือถูกใจลงตัวเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะคุณค่ายินคุณคือวันนะคะนี่ขอใส่ไข่ด้วยมีไข่มีไข่โหอร่อยนะครับจริงๆแล้วเมนูนี้ทำง่ายมากนะครับไม่ซับซ้อนนะครับสำหรับวันนี้นะพวกเราอยู่ในช่วงแม่พาข้าวครัวใช่ไหมวันนี้เรามาทำเมนูข้าวผัดกุ้งนะครับก็เป็นอะไรที่แบบอร่อยมากๆเพราะหลายไม่ได้ชิมเลยนะแค่มองก็บอกว่าอร่อยเลยอร่อยค่ะอร่อยไหมครับอร่อยค่ะแม่ทำอร่อยนะคะแล้วข้าวก็นุ่มด้วยใช่ค่ะน้องฟิวคะอร่อยค่ะเอาไป3ดาวครับผมไม่เลือกหรอครับอร่อยมากเลยค่ะแม่ให้5ดาวเลยทำเองทานเองชมเองให้แค่3เองเหรอ3เต็ม3ไงค่ะน้องฟิวไม่ได้ไหวได้ตลอดเลยเรื่องหลังนั้นอ่ะเมื่อกี้โอเคนะครับก็สำหรับวันนี้นะก็ผ่านอีกหนึ่งคลิปนะครับช่วงนี้นะก็เป็นช่วงโควิด-19 ระบาดแล้วยังไงก็ดูแลตัวเองกันด้วยนะครับทุกคนขอให้ปลอดภัยนะครับถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ต้องออกไปไหนทำอาหารทานเองถ้าคิดเมนูไม่ออกมาดูช่วงแม่ผ่าเข้าครัวนะครับสำหรับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย